บก.ละจุดบอกทะลุฟ้าทะลุแก๊สทะลุเพดานนี้มีอะไรอีกไหมจริงแท้แน่นอนเพดานนี้ที่ทะลุออกไปเป็น 70% เนี่ยคือมันเสี่ยงเกิดภาวะหนี้ท่วมหัวเราไม่เห็นความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างรายได้ไม่เห็นความสามารถในการบริหารงบประมาณของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดสุดท้ายคนหนุ่มสาวในเวลานี้คือคนที่ต้องรับมรดกจากรัฐบาลประยุทธ์ทำงานใช้หนี้ให้กับความรับผิดชอบภาพของผู้นำยอดนักกู้คือดร.เผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาพรรคเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็เป็นกรรมธิการตรวจสอบพรก.กู้เงิน500,000 ล้านบาทได้ออกมาแสดงความเห็นต่อเรื่องของการขยายเพดานหนี้นะครับแล้วก็ท่าทีของรัฐบาลที่เหมือนจะมีการกู้เงินเพิ่มเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของดร.เผ่าภูมิกันก่อนครับพรก. 500,000 ล้านนี้ยังมีอีกมิตินึงที่น่ากังวลคือความชุ่ยของมันมันชุ่ยในแง่ไหนครับชุ่ยในแง่ประสิทธิภาพและการเลือกโครงการที่จะใช้ในเงินกู้ 500,000 ล้านนี้หากไปดูในรายละเอียดครับเงินกู้ 500,000 ล้านนี้ไม่มีส่วนผสมของการลงทุนระยะยาวเพื่อประเทศเลยนั่นหมายถึงว่าเราจะไม่มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาการเตรียมอุตสาหกรรมสำหรับการรองรับโลกหลังโควิดการพัฒนาทักษะแรงงานต่างๆไม่มีครับไม่มีอยู่ในแผนงานใน 500,000 ล้านนี้แตกต่างจากตัว1ล้านล้านบาทที่ผ่านมายังมีอยู่บ้างถึงแม้จะเบิกจ่ายได้น้อยและมีการโยกไปเยียวยาแต่ตัว 500,000 ล้านนี้ในปัจจุบันไม่มีครับก็ไม่มีโครงการเหล่านี้ทั้งหมดคือการจ่ายทิ้งจ่ายขว้างจ่ายแล้วหมดไปทั้งหมดคือการเยียวยาทั้งหมดคือการจุนเจือแต่ไม่มีการลงทุนเพื่ออนาคตการสร้างหนี้เหล่านี้ไม่ใช่ของฟรีทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายเป็นหนี้ที่พี่น้องประชาชนทุกคนจะต้องช่วยกันใช้เป็นหนี้ที่เหมือนลูกตุ้มที่จะมาถ่วงเศรษฐกิจประเทศในระยะยาวไปเรื่อยๆตรงนี้มีค่าใช้จ่ายการชดใช้หนี้ถ้าเป็นหนี้ที่ไม่สร้างรายได้เหมือนที่รัฐบาลปัจจุบันนี้ทำสิ่งที่จะเกิดขึ้นคาดการได้เลยว่าจะมีการหารายได้จากการขึ้นภาษีครับนี่เป็นท่าทีของเพื่อไทยนะครับที่แสดงออกมานะฮะบอกว่าพูดได้ไงเหมือนที่เราคุยกันจะหนีได้ยังไงนึกไม่ออกรายละเอียดมันไม่มีเลยต้องขึ้นภาษีฮะแล้วการขึ้นภาษีนั้นก็ไม่ได้เป็นการขึ้นภาษีแบบขยายฐานภาษีหรือทำให้สถานการณ์รายได้มันมั่นคงด้วยมันก็เป็นการขึ้นแบบขึ้นตัวแวดนี่แหละครับครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะพอนะครับคือที่ผ่านมาจริงๆภาษีผมอาจจะจำไม่ค่อยได้แต่ว่าไปอ่านดูพี่ชูวัฒน์กับพี่ถึงน่าจำได้คือภาษีของเราจริงๆแต่ก่อนมันไม่ได้อยู่ที่ 7% ใช่ไหมมันอยู่สูงกว่านั้นแต่ว่าพอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วไม่ตัวแวดมันออกเนี่ยมันกำหนดให้จัดเก็บ 10% 10% ใช่ไหมแล้วก็แบบมีบทเฉพาะการอ่ะประมาณว่าใช้ 7% ไปก่อนครับแล้วมันก็ขยายตัวนะไปเรื่อยๆแล้วตั้งแต่นั้นมา 7% เนี่ยจริงๆเป็นภาวะชั่วคราวครับตัวฐานจริงๆมันอยู่ที่ 10% อ๋อแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าปรับขึ้นไป 10% ใหม่ใช่ใช่เพราะว่าไม่งั้นจะเสียคะแนนเสียคะแนนไปโอเคก็บก.ละจุดบอกทะลุฟ้าทะลุแก๊สทะลุเพดานนี้มีอะไรอีกไหมจริงแท้แน่นอนเพดานนี้ที่ทะลุออกไปเป็น 70% เนี่ยคือมันเสี่ยงเกิดภาวะหนี้ท่วมหัวเราไม่เห็นความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างรายได้ไม่เห็นความสามารถในการบริหารงบประมาณของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดสุดท้ายคนหนุ่มสาวในเวลานี้คือคนที่ต้องรับมรดกจากรัฐบาลประยุทธ์ทำงานใช้หนี้ให้กับความรับผิดชอบภาพของผู้นำยอดนักกู้ครับผมถ้ารัฐบาลยังไม่มีไอเดียในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนอกกรอบเนี่ยผมว่าถ้ายังอยู่แบบเดิมเนี่ยนะฮะเฮ้ยนอกกรอบแล้วไงนอกยังไงฮะก็นี่ไงเปิดให้คนต่างชาติ1 ล้านบางคนบางต่างชาติที่มั่งคั่งมาอยู่เมืองไทยซื้อที่ดินได้ผมมองว่าอันนี้มันเป็นเพียงแค่ปัจจัยเสริมคือยุทธมันไม่ใช่ปัจจัยหลักเลยในการแก้ปัญหาได้คือคุณต้องมียุทธศาสตร์ชัดเจนแล้วตรงนี้มันจะเป็นเป้าเสริมการลงทุนเขาการ S curve อะไรต่างๆเนี่ยที่จะเข้ามาลงทุนใหม่เนี่ยมันต้องมีบ้านให้เขาแล้วคือต้องมีลักษณะของคุณภาพชีวิตบางอย่างที่ให้กับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนครับซื้อแอสเซทได้เอาไว้ขายต่อได้หรืออย่างนี้ก็เข้าใจแต่ผมมองมันเป็นปัจจัยเสริมอย่างที่พี่ชวัฒน์พูดแต่ว่าปัจจัยหลักอย่างเช่นว่าคุณบอกคุณวางแผนว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ 4.0 อย่างเงี้ยถึงทุกวันนี้มันคืบหน้าถึงไหนผมจะไม่ด่าแบบศรีสุวรรณหรือใครที่บอกว่าขายชาตินะแต่ผมบอกว่ามันด้อยปัญญาไม่ด่าเลยนะผมไม่ด่าว่าขายชาติผมด่าว่าด้อยปัญญาพี่ถึงทำไมพูดอย่างนั้นไอ้วิธีคิดเรื่องนี้คือคล้ายๆกับว่ามันประเทศนี้มันไม่มีความสามารถที่จะสร้างคนรุ่น
คนไทยเองที่มันมีมั่งมีความมั่งคั่งอ่ะเข้าใจไหมมันไม่สามารถสร้างคนไทยที่มั่งคั่ง1ล้านคนต้องไปนำเข้าต้องนำเข้าคนมั่งคั่ง1ล้านคนมาอยู่เมืองไทยเพื่ออะไรเพราะว่าไอ้1ล้านคนที่มันมั่งคั่งเนี่ยมันจะมาซื้ออสังหาริมทรัพย์มันจะมาใช้จ่ายมันจะมาท่องเที่ยวมันจะมาใช้บริการต่างๆแล้วคนไทยก็เป็นขายคนขายบริการเข้าใจมั้ยคือเราขายได้แต่ธุรกิจบริการเราไม่สามารถที่จะสร้างธุรกิจแบบที่มันเป็นอะไรใหม่ที่มันขึ้นมาเป็นผู้ที่มีรายได้สูงอะไรแบบนั้นได้นั่นคือความเป็นจริงนั่นคือด้อยปัญญาเป็นอย่างนี้ตลอดเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็ความรู้มันได้จากการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคนนำเข้าเหล่านี้แหละครับแต่ว่าอุดมศึกษาเราเนี่ยสถาบันอุดมศึกษาเรามันไม่ได้สามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาได้เองใช่ไหมมันไม่มีการลงทุนวิจัยอะไรต่างๆมันก็จะใช้วิธีแบบนี้แหละแล้วมันก็อีกชั่วคนอ่ะแล้วมันสวนทางไหมในขณะที่เราเปิดเห็นเพจย้ายประเทศกันเถอะเนี่ยไปกันทุกวันใช่ไหมเพราะเขารู้สึกอยู่นี่แล้วมันไปกันทุกวันไอ้คนที่มาเดินทางออกเนี่ยจริงๆก็มีความสามารถไปประสบความสำเร็จก็เยอะแต่มันแบบคล้ายๆกับว่ามันไม่อยู่ดีกว่าเนี่ยคือมันไม่อยู่ดีกว่าเพราะว่าความอึดอัดทางข้อกฎหมายทางระเบียบข้อบังคับทางต่างๆซึ่งพวกนี้คนต่างชาติมามันจะไม่อึดอัดเพราะมันแค่มาแวะอยู่เนี่ยมันแค่มาแวะอยู่มันอันนี้มันย้อนยุคเหมือนคุณจะเริ่มยุคสิทธิภาพนอกอาณาเขตอ่ะคนที่มันมาอยู่มันจะไม่ถูกกฎหมายไทยไม่แหละเพราะมันอยู่นอกกฎหมายไทยแล้วมันแบบคล้ายๆมันไม่ใช่พลเมืองไทยไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรคุณมากินมาเที่ยวมาอยู่มาทำงานอะไรต่างๆเสร็จเนี่ยกินปี้ขี้นอนเสร็จก็กลับบ้านอะไรเงี้ยคืออันนั้นคือมันไม่ต้องมารับผิดชอบแล้วมันก็เลยอยู่ได้ไงแต่ไอ้คนไทยที่จริงๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แล้วมันสร้างฐานะไม่ได้ไปอยู่ฝั่งต่างประเทศดีกว่ามันกลับกันอย่างเงี้ยใช่มันกำลังจะเกิดภาวะตลปัดอย่างนี้ครับอาจารย์ชาติชาติเคยพูดว่าเมืองไทยเราเนี่ยควรจะทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่เป็นเมืองที่น่าเที่ยวเมื่อน่าอยู่แล้วมันจะน่าเที่ยวเอง